มาแล้วเนี่ยสวัสดีครับ MC2 วันนี้โหดหน่อยนะโหดที่อะไรดูเสื้อดิอ้าวลูกค้าถามมาพี่ผมอยากซื้อมีดปาดแฟนพี่ไว้เขาป้องกันตัวเขาป้องกันตัวพี่เดี๋ยวนี้โอ้โหภัยสังคมมันเยอะเหลือเกินเฮ้ยน้องใจเย็นซื้อมีดมาแฟนใช้เป็นไหมทำไงพี่เอ้าเอาแค่มึงพับเนี่ยแฟนมึงจะพับทันไหมพับเป็นไหมพับไม่ได้ติดเล็บอีกเล็บหักอีกเล็บหักผมไม่ยากพี่อย่างนี้แล้วก็ใส่กระเป๋าไว้สมมตินะมีโจรเข้ามาปั๊บคุณซื้อจริงๆเกิดเหตุสมมติเกิดเหตุไม่ได้แช่งใครล้วงเข้าไปในกระเป๋าปั๊บมีแค่มันหนึ่งเจอแม่บอกไม่รู้นะคุยมันมาแล้วปั๊บนี่ผ่านไปอีกหลายวิยิบออกมากว่าคุณจะเปิดใช่ไหมแล้วไงแล้วมันแย่งไปอีกแล้วมันแย่งไปอีกปั๊บดาบสองคมนะครับนั่นไม่ใช่ว่าดีนะแต่ถามว่าถ้าคุณได้รับการฝึกฝนมาอันนั้นอีกเรื่องนึงถูกไหมครับมันจะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าต้องการซื้อเพื่อให้แฟนส่งแฟนไปเรียนยูโดส่งแฟนไปเรียนไปเรียนโค้ชเชย์ไปเรียนโค้ชเชย์ไปเรียนโค้ชเชย์เช็คเวลานะเอาจริงๆจริงๆผมกลัวมันจะเป็นดาบสองคมแต่ถ้าคุณซื้อไปใช้งานทั่วไปเอาโอเคผมเข้าใจแต่ถ้าเป็นงี้ทำความเข้าใจกันนิดนึงอ้าวแล้วไม่มีมีดทำอะไรอะพี่เฮ้ยนกหวีดมีอย่าไปอายเฮ้ยมีคนนั้นคนนี้เป่าแม่งเลยนี่กูไม่รู้เป่าให้ดังไว้ก่อนนกหวีดดังๆก็มีมีตั้งเยอะนะครับคือเรากำลังจะสื่อสารงี้ว่าแทนที่จะซื้อมีดไปให้แฟนเพื่อแฟนป้องกันตัวมันอาจจะเป็นดาบสองคมที่แฟนคุณอาจจะอันตรายมากกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเหตุจริงๆนะทำอะไรก็ได้เพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนภายนอกเข้ามาช่วยตะโกนอันนี้อย่าเรียกว่าชื่อด้วยให้บอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้คนจะหันมาดูกันทำอะไรก็ได้ให้เขาหยุดและหันมามองหันมามองแล้วก็เอาเหี้ยอะไรเคลื่อนอะไรก็ได้แล้วพี่หนีเลยมันจะปลอดภัยกว่าทีนี้เราก็เลยบอกว่าเสียงคุณอาจจะไม่พอเรามีอุปกรณ์ช่วยให้เสียงคุณดังขึ้นกว่าเดิมใช่นะครับคู่นี้อันนี้เป็นอันที่ใช้เป่าตอนคู่ท่าเรือโดนกรรมการโดนล้อมอันนี้แหละครับรอดมาได้ เขาใช้รุ่นนี้เลยนะครับแต่ถ้าอยากให้ใช้มีดกันจริงๆมันมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราแนะนำกันอีกทีว่าวิธีการใช้ก่อนนะใช่ว่ามันโอเคไหมรอดูคลิปต่อๆไปเราจะแนะนำผู้หญิงกับมีดควรใช้อะไรผู้หญิงกับมีดควรใช้อะไรอะไรอย่างนี้นะครับฝากไว้อย่าให้ไปตันอยู่แค่ตรงนี้อย่าให้ไปตันอย่างนี้นะครับและที่สำคัญก็มีหลายคนถามมาว่าสเปรย์พริกไทยเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของการพกพานะครับก็เป็นยังไงก็ตอนนี้มันก็ผิดกฎหมายอ่ะบ้างนะครับเพราะว่ามันไม่มีเหตุกับไอ้สนับมือมั้งใช่สนับมือผิดแล้วสนับมือผิดกฎหมายชัดเจนใช่มั้ยคือมันออกแบบมาก็คือคุณเปลี่ยนจากสนับมือเป็นมีดไม่ผิดกฎหมายใช้งานทั่วไปแนะนำคุณผู้หญิงมากๆนะครับพกนกหวีดเถอะพกนกหวีดอันละไม่แพงไม่จำเป็นต้องมาซื้ออันอย่างนี้ของผมก็ได้นะธรรมดาก็มีไปซื้อที่ไหนก็ได้ซื้อเถอะแล้วพกไว้ในกระเป๋าสเตเดียมเลยแล้วพกไว้ในกระเป๋าคุณเข้าที่เปลี่ยวที่อะไรถือติดมือเลยประโยชน์มากแล้วเป่าให้ดังรับรองคุณปลอดภัยเพราะคนจะหันมามองคุณว่าอีบ้านี่เป่าตะเพี้ยอะไรคุณมองสิดีคนมองอะนะครับคนมองให้ดีโทรหาแฟนถ้าไม่มีแฟนโทรหาผมนี่โอเคเอาบอดไปไหนแล้วไล่ออกมาแล้วเหรอบอดอยู่ไหนวะนี่ไล่ออกเอ้าเข้ามาเป็นเพื่อนเราในไลน์นะครับพิมพ์มันดิแคมป์2010ดูวิดีโอย้อนหลัง YouTube มันดิแคมป์2010คิดอะไรไม่ออกเข้า Google มันดิแคมป์2010คิดนิดนึงในการซื้อของฝากเพื่อนฝากแฟนนะครับนี่สวัสดีครับนกหวีดการท่าเรือครับรุ่นนี้กรรมการโดนล้อมรุ่นนี้บราซิลแพ้ 7-1